JJC Group เปิดตัวโปรเจกต์ไรเฟลค่ะรับตลาด AI ลุยธุรกิจออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ยังคงมาแรงไม่หยุดสิริลักษณาเอียดวิจิตรผู้บริหารบริษัท JJC Group จำกัดผู้นำด้าน PR Media Event และการตลาดออนไลน์เปิดตัว JJC Academy สถาบันสอนการทำธุรกิจออนไลน์และบริการรับทำการตลาดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มและเปิดตัวรัตนวดี พังภักดีหรือโปรเจกต์ไรเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์หัวเรือหลักในการทำหน้าที่สอนในหลักสูตรการตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มค่ะนะคะชื่อแจ็คนะคะรัตนวดี พังภักดีค่ะเริ่มต้นคืออยู่ที่ความชอบก่อนนะคะที่จะเข้ามาก็คือว่าจากพนักงานประจำนะคะแล้วก็จบด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์คือเป็นโปรแกรมเมอร์มานะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการค้าขายแล้วตั้งแต่สมัยที่ Facebook ยังไม่มีตะกร้ายังไม่มีคลิปยังไม่มีอะไรค่ะยิงโฆษณามาตลอดเลยแล้วก็ทำทั้งชิปปิ้งพรีออเดอร์หาสินค้าจากจีนมาขายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ความชอบ 100% เลยค่ะจากความชอบ 100% เลยผ่านตัวมาต่อยอดเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะเรียนเรื่องการตลาดมาแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆตามเทรนด์มาเรื่อยๆนะคะจนเข้าสู่ในยุคของออนไลน์เต็มรูปแบบ 100% ซึ่งมี AI เข้ามาช่วยค่ะโปรเจกต์นี้นะคะเราจะช่วยนะคะคือใช้คำว่าช่วยเลยจากคนที่ทำออนไลน์ไม่เป็นนะคะจนทำเป็นแล้วมีรายได้เช่นพนักงานประจำที่ยังมีรายได้อย่างเช่นพวกพี่ๆที่เป็นนักข่าวนะคะหรือว่าแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามนะคะที่อยากจะผันตัวเองมีรายได้เสริมมีงานประจำแล้วมีรายได้เสริมแล้วเราสามารถต่อยอดว่าทำยังไงให้คุณมีรายได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนคำว่าไม่ต้องลงทุนในที่นี้คือการต่อยอดไปถึงตอนนี้เขาเด่นดังเรื่อง TikTok Affiliate ก็คือนายหน้าก็คือจับสินค้ามาเป็นนายหน้านะคะแล้วก็สร้างรายได้เกิดขึ้นคือเราสอนในขั้นของการปฏิบัติไม่ได้สอนเน้นทฤษฎีค่ะเราเน้นปฏิบัติเท่านั้นค่ะคือแจ้งมองว่าสถานการณ์เรื่องของการตลาดออนไลน์ไปได้ 100% ตราบใดที่มีเงินลอยอยู่บนอากาศเราสามารถคว้าได้ทุกที่ค่ะการตลาดออนไลน์ในยุคนี้คือการแข่งขันสูงไหมตอนนี้สูงแต่ว่าทำยังไงเราจะออกมาเอาตัวเราเนี่ยความกลัวเนี่ยจะออกมาจากความกลัวของเราเนี่ยกล้าเข้ามาค้าขายก็เข้ามาขายของเพื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราจะสอนแม้กระทั่งการสร้างตัวตนให้ทุกคนกล้าที่จะออกมาขั้นต้นคืออาจจะเริ่มการทำคลิปก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อยอดในการจับสินค้าอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะการเลือกสินค้าคือแจ็คบอกเลยว่าทุกคนจะถามแจ็คเจอคำถามมามากมายเลยค่ะในการนักเรียนเก่าอะไรเงี้ยมาถามว่าหนูจะขายอะไรดีคือแจ็คบอกเลยว่าทุกอย่างมันขายได้หมดแต่มันอยู่ที่ว่าเรารักและเราชอบสิ่งนั้นและสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นแท้จริงได้หรือไม่อย่างเช่นแก้วหนึ่งใบเนี่ยเราจะขายแก้วหนึ่งใบคุณชอบและคุณสามารถบอกลักษณะคุณลักษณะมันได้หรือเปล่านี่สามารถหยิบจับอะไรก็ได้ในบ้านเราค่ะสามารถสร้างรายได้ได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีเงิน200บาทนะคะเดินเข้าเซเว่นหยิบอะไรก็ได้200บาทมาแล้วเราสามารถทำ200นั้นอะมาทำเป็นคลิปหรือว่ามาทำเป็นคลิปสร้างรายได้ได้ยกเว้นเช่นยกตัวอย่างนะคะซันไลท์ซันไลท์เราใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมคะเราหยิบซันไลท์มาเราไลฟ์สดเราทำคลิปซันไลท์เราก็ไปเซิร์ชหาซันไลท์ในร้านค้าที่เป็นห้างใหญ่ๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราสามารถตัวเอาซันไลท์ตัวนั้นหยิบเข้ามาแล้วก็เกิดค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นเราจะเกิดรายได้ตรงนั้นได้หลักสำคัญเลยแจ็คสอนตั้งแต่การใช้มือถือการโหลดแอปการตัดคลิปการใช้คอนเทนต์สอนทุกอย่างจนเป็นจากที่ไม่เป็นนะคะสมมุติว่าพี่ๆนักข่าวเนี่ยคือแบบว่าทุกคนเนี่ยไม่เป็นเลยคุณสามารถมาเรียนได้ไหมอันนี้คือหัวใจหลักที่แจ็คอยากจะสอนทุกท่านที่เป็นแบบนี้เลยบางคนน่ะอยากจะทำจริงๆแต่ว่าใช้เน็ตไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ใช้เน็ตยังไงให้มันเกิดตังค์ให้มันได้ตังค์นั่นแหละคือสิ่งที่พอยต์หลักคือแจ็คอยากจะสอนให้ลงมือทำมากกว่าทฤษฎีอย่างนั้นมากกว่าค่ะเน้นการที่ไม่เป็นมาดีกว่าช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อในเรื่องของการสอนการอะไรเริ่มต้นการตลาดออนไลน์ทั้งหมดได้เลยนะคะได้ที่ LINE นะคะแล้วก็แอดไซน์นะคะมีแอดไซน์ด้วย JJC 159ค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะ